ใครจะไปคิดว่ารถขายไอติมธรรมดานี้จะเป็นหน่วยบัญชาการของสายลับเคยเห็นแต่ในหนังฝรั่งใช่ไหมล่ะไม่คิดว่าประเทศนี้จะมีสายลับจริงๆอะดิโดยเฉพาะสายลับสาวไฮสคูลแบบเนี้ยเราได้รับการฝึกบวกกับพรสวรรค์ที่มีในสายเลือดและอาวุธของตั๊กป๋าทำให้เรากลายเป็นสายลับที่ไม่เคยกลัวอะไรไม่ว่าจะคดีไหนก็เข้ามาตอนนี้เนี่ยผู้การเกียรติต้องการให้พวกเราสวิสซีเครตเข้าไปสืบในเซนต์บูตัสอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดใหม่ที่ชื่อว่าฟินคาร์บอสแล้วไอ้ยาเสพติดชนิดนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่นครับเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปทำงานที่เซนต์บูตัสเนี่ยมีตำรวจไปช่วยพวกหนูสืบด้วยนะลุงบอสคนอะไรวะลมแล้วยังเท่เลยมีแฟนยังยังครับแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนขอไม่ตอบได้ไหมผู้กองแก่งชอบแล้วได้ไหมล่ะตำรวจคนนั้นเนี่ยจะหน้าตาเป็นไงไม่ต้องไปสนใจนะดิวเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวเข้าใจไหมนี่ป๋าจะบอกว่าพวกเราหลงเสน่ห์หนุ่มๆขณะปฏิบัติภารกิจเหรอคะอุ้ยเป้าหมายกำลังเคลื่อนไหวอ่ะคิดจะทำอะไรแล้วไม่บอกป๋าไม่มีทางลูกฉันยังเด็กนะเว้ยตกลงว่าเธอเป็นใครคงไม่ต้องแอบกันแล้วเนาะพวกเราคือ Sweet Secretพวกเธอนี่เองไอ้พวกที่ชอบขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเราให้สายในหน่วยสืบสวนรายงานกับผู้การเกียรติว่าพวกเรายินดีที่จะแฝงตัวเข้าไปสืบสวนในเซนต์บูตัสเดี๋ยวนี้เอากันใหญ่นะรับภารกิจกันเองโดยไม่ปรึกษาป๋าได้ด้วยเหรอพวกเราหาทางเข้าถึงเด็กส่งยาให้ได้ถ้าเรื่องนี้เนี่ยไอ้ต้าไอ้เก่งผมกับมาร์คช่วยได้ครับใช่ครับพวกเราเป็นสายลับเราต้องเตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อมโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและบีบคั้นใจมากที่สุดผู้กองโทรบอกผอ.วิวัฒน์ให้มาที่นี่ด่วนเลยค่ะนี่มันช่วยปนหมันไส้นะเนี่ยไหนบอกว่าป๋าเรากินกะเพราอยู่บ้านไง